ใกล้มาแจงข้าวอีกแล้วนะคะวันที่7 พฤษภาคม 2563นะคะสำหรับวันนี้เตรียมลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร7 พฤษภาคมนี้เวลา20 นาฬิกานะคะเผื่อผ่านหัวข้าวธ.ก.ส.เตรียมเปิดให้เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีธ.ก.ส.นะคะอันนี้ก็มีคนคอมเมนต์เขามาถามแม่ไก่อยู่เนาะจ้าเนาะพอดีเห็นข่าวนี้ก็เลยเอามายืนยันอีกเทื่อนึงนะคะธ.ก.ส.เตรียมเปิดให้เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีธ.ก.ส.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา15,000 บาทผ่าน www.yiaoyagesetakorn.com นะคะวันนี้พร้อมจ่ายให้เกษตรกรในทะเบียน10 ล้านรายตั้งแต่15 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งภัยแล้งและโควิด -19 วันนี้นะคะก็คือวันที่7 พฤษภาคม 2563ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เตรียมให้ความช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000 บาทรวม3 เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน10ล้านรายในวงเงินงบประมาณจำนวน150,000 ล้านบาทรวมทั้งปิดช่องทางขออภัยนะคะรวมทั้งเปิดช่องทาง www.yiaoyagesetakorn.com ช่วยอำนวยความสะดวกเกษตรกรในการรับเงินอีกด้วยนะคะรายละเอียดเป็นจังใดแน่ฮะมาฟังต่อกันเลยจ้านายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่28 เมษายน 2563เห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นี้นะคะโดยจะกระจายโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณวันละ1 ล้านรายคาดเริ่มทยอยโอนได้ตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไปนะคะโดยการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนั้นธ.ก.ส.จะคัดกรองจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากนั้นก็จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง2 ช่องทางคือเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่รอรับการโอนเงินตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2563เป็นต้นไปนะคะอันนี้สำหรับท่านที่มีบัญชีธ.ก.ส.อยู่แล้วเนาะจ้าเนาะรอโอนอย่างเดียวนะคะ
สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.สามารถลงทะเบียนบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.yeoyagasetakorn.com นะคะตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2563เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือวันนี้นะคะบ่ายเท่ากับ2 ทุ่มเนาะจ้าเนาะขันผู้ใดบ่มีบัญชีธ.ก.ส.นะคะเอามาลงอันบัญชีอื่นนะคะบัญชีอื่นบัญชีใดก็ได้เนาะจ้าเนาะเอามาลงในเว็บไซต์ www.yeoyagasetakorn.com นะคะข้อสำคัญสำหรับการได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรในครั้งนี้คือเกษตรกรที่รับเงินเยียวยา15,000บาทนั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการรับเงินจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันนะคะบ่แม่นว่าได้รับ2 เทื่อจังสินะจ๊ะสำหรับการเปิดอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการรับเงินเยียวยาทั้ง2 ช่องทางนั้นก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งเกษตรกรไม่จำเป็นต้องไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคารหรือไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากธ.ก.ส.ขณะเดียวกันเกษตรกรยังสามารถนำบัตร ATM ของธ.ก.ส.ไปกดรับเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารหรือกระทั่งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATM ของธ.ก.ส.โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ก็สามารถทำได้นะคะหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะต้องเป็นไปตามคำนิยามเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรคือบุคคลธรรมดาที่ประกอบการเกษตรและนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบการเกษตรและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบนะคะอันนี้เพื่อนเน้นย้ำนะคะเนาะส่วนนิยามของครัวเรือนคือบุคคลเดียวหรือหลายคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านหรือสถานที่เดียวกันและจัดหาหรือใช้สิ่งอุปโภคบริโภคอันจำเป็นแก่การครองชีพร่วมกันซึ่งกำหนดให้1 ทะเบียนบ้านเป็น1 ครัวเรือนอันนี้คำนิยามของคำว่าครัวเรือนเนาะจ้าเนาะเกษตรกรที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่าน www.yeoyagasetakorn.comหรือคำถามอื่นๆสามารถติดต่อธนาคารได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:30 น.นะคะเพื่อดูรายละเอียดสอบถามข้อสงสัยเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวเมย์ใกล้สิเอาคลิกไว้เอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เนาะค่ะถ้าผู้ใดสงสัยเนาะค่ะเนาะสำหรับข่าวในมือนี้ก็คือว่าธ.ก.ส.เพิ่นเปิดให้ลงทะเบียนใน www.yeoyagasetakorn.com นะคะตั้งแต่เวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปสำหรับผู้ใดบ่มีบัญชีเงินฝากธ.ก.ส.นะคะสามารถลงทะเบียนเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งเอามาลงได้เนาะค่ะแล้วกาเพิ่นก็ให้คำนิยามคำว่าเกษตรกรกับขั้วเลื่อนตามไม่ใกล้แจ้งข่าวไปนะคะแล้วก็ลิงก์ไม่ใกล้กระสีเอาไว้ใต้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องถ้าสงสัยเนาะจ้าเนาะไม่ใกล้หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจิหูข่าวทั่วถึงกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรอีกแม่ไก่ก็จะมาเน้นย้ำอีกเทื่อน
เทื่อนึงเนาะจ่ายเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ